วัสดีครับก็คือว่าอันนี้จริงๆน้องลืมถ่ายแล้วน้องมาถ่ายทีหลักแล้วก็คือว่าเดี๋ยววันนี้วันพุธแล้วก็เดี๋ยววันศุกร์นั้นพอดีว่าวันเสาร์วันเกิดน้องโอมใช่ไหมแล้วเสร็จทีนี้วันศุกร์เพื่อนถามว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเพื่อนจะแบบมีปาร์ตี้ให้อะไรแบบนี้คือแบบโอ้เป็นครั้งแรกเลยที่มีปาร์ตี้แบบวันเกิดกับเพื่อนเลยแบบนี้ก็เสร็จทีนี้คือน้องโอมจะให้ของฝันของที่ระลึกอะไรประมาณนั้นจากทายาทก็คือเป็นแบงค์24ก็คือว่าน้องก็จะเขียนแบบด้านหลังว่าเออเนี่ยทูถึงใครแล้วก็ซูเนียร์ from Thailand แล้วก็จาก from น้องโอม from โอมอะไรแบบนี้ใช่ไหมเออประมาณนั้นคิดว่าเขาน่าจะชอบนะหวังว่าไม่คิดว่าเริ่มหมุนมึนงงกับภาษาไทยก็เขียนเสร็จแล้วก็เดี๋ยวน้องก็ถ่ายไปเรื่อยๆก็จริงๆวันนี้ก็มีแค่คือจริงๆมันควรจะถ่ายตอนที่เขียนไงแต่ก็ลืมยาวไหมยาวแต่น้องไม่รู้นะว่าน้องจะได้ถ่ายตอนของงานวันศุกร์หรือเปล่าเพราะว่าคือแบบเดี๋ยวก็ต้องเจอเพื่อนเดี๋ยวก็ต้องเจอแบบนี้อีกแล้วแบบแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คืออีกเรื่องนึงก็คืออันนี้คือว่าวันที่11มิถุนาน้องเทียนหอมเขาจะมีพรีเซนต์ประเทศไทยที่แถวชุดาการเสร็จทีนี้คือน้องอุ้มอ่ะตอนแรกน้องไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยแต่ว่าคือแม่โฮสต์มัมของน้องเทียนหอมมาถามว่าแบบเออเนี่ยอุ้มอยากให้น้องทำด้วยไหมน้องก็เลยโอเคน้องทำด้วยก็ได้ก็อันนี้ก็กำลังเตรียมบทสคริปต์ที่จะพูดว่าแบบจะนำเสนออะไรแบบเนี้ยผมยาวจนต้องตัดอะไรมาเนี่ยประมาณนั้นโอเคสวัสดีรอบที่2ของคลิปนี้นะครับก็คือว่าคือตอนนี้น้องโอมเดินอยู่กำลังกลับบ้านกำลังจะถึงแล้วแล้วก็คือน้องโอมมาถ่ายว่าเออเนี่ยคือเมื่อวานน้องโอมเขียนไอ้ใบของที่ระลึกให้คนอื่นใช่ไหมว่าแบบมาวันเกิดหรือว่าวันเกิดน้องก็ให้เขาอะไรแบบนี้ก็คือว่าจะมีเพื่อนอยู่คนนึงของน้องโอมคือเขาอ่ะเป็นคนถามน้องโอมคือเขาดีกับน้องโอมมากดีกับน้องทุกอย่างเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อ่ะน้องวันก็เลยกำลังคิดว่าเออเนี่ยเดี๋ยวจะแบบเขียนแบบอะไรแบบเออแบบเขียนขอบคุณเขาอะไรแบบนี้แล้วก็พรุ่งนี้ของเขาเองเนี่ยจะเป็นวันชื่อที่ฮังการีเนี่ยจะมีวันชื่อของคนทุกคนเลยทุกชื่อเลยเพราะว่ามันมีอยู่แค่นั้นอะไรสักอย่างเนี่ยแล้วก็มันจะเป็นวันชื่อใช่ไหมแล้วพรุ่งนี้เป็นวันชื่อของเขาแล้วก็กะว่าจะให้ของเขาด้วยแบบหนึ่งของที่ระลึกวันเกิดแล้วก็สองก็คือของสำหรับวันชื่อเขาแบบเป็นพวงกุญแจพระอินทร์มั้งรู้สึกถ้าจำไม่ผิดก็คิดว่าคือแบบเขาดีกับน้องมากว่าแบบคืองานนี้งานวันเกิดนี้จริงๆน้องก็ไม่ได้จัดเองนะเขาเป็นคนแบบจะจัดให้อะไรแบบนี้แล้วเขาก็ช่วยทุกอย่างเลยแบบเวลาไม่รู้เรื่องเขาก็ช่วยแปลให้ก็แบบเป็นคนนึงที่แบบคุยภาษาฮังกับน้องจนน้องแบบเออน้องได้ภาษาขึ้นมาก็เพราะว่าเขาส่วนนึงที่บ้านส่วนนึงแล้วก็เพื่อนอีกนิดหน่อยส่วนนึงแล้วโดยส่วนมากแล้วก็คือเขาเนี่ยที่เป็นคนช่วยเป็นคนช่วยแปลนู่นนี่นั่นแหละใช่คือดีมากดีทุกอย่างเลยก็เลยแบบเออนะรักเขามากรักมากก็ว่าได้ก็ดีมากเลยโอเคตรงนี้คือสถานที่ประจำที่น้องถ่ายรูปนะฮะนี่ถ้าน้องรู้สึกน้องลงบ่อยนะเนี่ยตรงเนี้ยเหนื่อยสวัสดีรอบที่3ของวันไอของวันว่าของคลิปก็คือว่าวันนี้วันศุกร์แล้วก็คือวันที่น้องโอมมีปาร์ตี้ถูกไหมคือเตรียมของมาแล้วแหละเตรียมพวกของที่อะไรของเบื้อเบื้อแล้วก็เสร็จทีนี้ก็แบบเรียกว่าก็ตื่นเต้นมากเลยตอนนี้แต่ก็วันนี้มีสอบคณิตศาสตร์ก่อนอุ้ยวันนี้มีสอบคณิตศาสตร์วิชาสุดท้ายแล้วเดี๋ยวโรงเรียนก็จะไม่เชิงว่าปิดแต่มีเรียนอีกอาทิตย์นึงแต่ว่ามันไม่เชิงว่าเรียนแล้วอ่ะก็แบบเหมือนไปเที่ยวกับห้องไปแบบเนี้ยก็ดีมากเลยก็เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวก็ถ่ายให้ดูเรื่อยๆเย้
นี่อันนี้เพื่อนให้นมจูบเมื่อกี้ให้นมจูบอันนั้นเขามันแบบว่าเขาขอว่าใจโชคดีใช่ไหมคนอื่นก็จูบกันเมื่อกี้เริ่มขอพรกันแล้วคืออันนี้เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากรู้สึกกลัวรู้คะแนนปิดกันเลยนะฮะจะเล่าก่อนว่าปีที่แล้วมันมีวันนักเรียนใช่ไหมแล้วเขาก็ต้องเต้นกันแล้วสิมีเพื่อนนั้นอยากเต้นวันนี้นี่หนูก็อยากเต้นกันทำอะไรเนี่ยI'm sorry.
เกมออฟโธรนส์โอเคทุกคนตอนนี้น้องอยู่แบบถึงจะถึงบ้านแล้วเดินอีกแป๊บนึงเพราะว่าวันนี้สอบคณิตเสร็จใช่ไหมก็คือหลังจากนั้นก็ไม่มีอะไรแล้วก็แค่เพื่อนเต้นแล้วก็ได้กลับบ้านเลยโคตรโชคดีเลยแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอตอนเย็นว่าโรบี้ทักมาตอนไหนเดี๋ยวเราก็จะออกไปนะคือตอนนี้ตอนเที่ยงใช่ไหมตอนนี้เที่ยง5นาทีแล้วสิคือน้องโอมหิวมันก็ไม่ใช่ว่าหิวมากคือเมื่อกี้เพิ่งกินขนมปังแต่ว่าคือแบบมันก็ตอนเที่ยงอ่ะนะก็หิวนิดนึงก็กำลังคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวจะทำอาหารแต่ว่าคือน้องโอมรู้สึกว่าในตู้เย็นทุกสิ่งอย่างไม่มีอะไรแล้วก็เลยไม่รู้ว่าจะได้ทำกินไหมหรือว่าจะแค่นั่งดูมันแล้วก็ไม่ได้กินให้น้องถึงบ้านแล้วก็คือผลสรุปก็คือไม่มีอะไรน้องกินแล้วไม่ใช่ไม่มีมันมีอยู่อย่างนึงที่น้องคิดว่าน้องกินได้ก็น่าจะไปหาก็ไปทำกินแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องรอตอนเย็นทีเดียวเลยว่าแบบมาโทรหาน้องตอนไหนว่าแบบจะไปตรงนู้นอะตอนไหนใช่แล้วก็อ๋อคือของฝากที่เป็นแบงค์20อ่ะน้องโอมาให้เพื่อนไปบางคนเพราะเพื่อนบางคนวันนี้ไม่ได้มาแล้วคือแบบมันไม่คือมีเพื่อนคนหนึ่งเกิดวันเดียวกับน้องโอมใช่ไหมคือพรุ่งนี้แต่ทีนี้คือวันนี้อ่ะเขาให้ของขวัญน้องมาเป็นช็อกโกแลตแบบเยอะมากเต็มหายไปหมดเยอะแยะมากมายแล้วคือน้องตกใจเพราะน้องไม่ได้เตรียมให้เขาเยอะขนาดนั้นแล้วน้องก็ทำไงดีแล้วก็บอกโน้ไม่ได้เอามาก็ขอโทษเดี๋ยวโน้รู้ว่าโน้จะให้วันจันทร์คือจริงก็คือนึกว่าจะให้เขาวันจันทร์แต่คือไม่ได้เตรียมให้เยอะขนาดนี้ก็แบบรู้สึกแย่ว่ะก็เลยโอเคเดี๋ยวค่อยหาอะไรมาเพิ่มและนี่ก็คือหน้าตาที่เขาให้โน้มาดูแต่เยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวโน้ต้องไปหาอะไรให้เขาละเมื่อกี้โน้เพิ่งเปิดดูครั้งแรกแล้วคือแบบตกใจมากเลยคือเขาต้องรู้แน่เลยว่าโน้ชอบสตรอเบอรี่มากเลยนี่ดูอันนี้คือTraditional Hungarian Strawberry Jam โอ้โห Strawberry Jam อันนี้ก็ Strawberry อีกแล้วอันนั้นอันนี้อะไรวะน่าจะเป็นช็อกโกแลตอะไรสักอย่างฮะแล้วก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคืออะไรมันคืออะไรทีอันนี้ทีแต่เฮ้ยคาเฟอีนฟรีโอเคตอนนี้น้องออกจากบ้านแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะไปที่บัสสเตชันแล้วก็ไปที่โรโบสแควร์เพราะว่าน้องโอมหิวนิดนึงแต่ไม่มีอะไรกินคือกินไปแล้วแต่ว่าแล้วก็กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปหาซื้อของขวัญให้เพื่อนคนที่เกิดวันเดียวกันด้วยนะให้เขามาจานเพราะว่าที่นี่น่าจะมาเจอกันแล้วแล้วก็เพื่อนของเขาบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแบบเซเลบริตงงคิดคำไม่ออกภาษาไทยว่าอะไรว่าเซเลบริตฉลองกันอีกรอบนึงเดี๋ยวน้องอยู่ในพลาซ่าแล้วแล้วก็เดี๋ยวก็หาอะไรกินแล้วก็เสร็จก็รอโรบี้โทรมาโอ้ยโคตรบ้าเลยน้องผมลืมว่าน้องจะไปแลกตังก่อนโอ้ยต้องรออีกคือน้องโอมคิดไว้แล้วว่าแบบเมื่อกี้น้องโอมกดกริ่งว่าน้องจะลงแต่น้องนึกไม่ออกเนี่ยน้องจะทำอะไรน้องก็เลยแบบไม่ออกก็ได้แล้วก็แบบน้องมันนึกออกตอนถึงโอเคฮะแลกตังค์เรียบร้อยแล้วก็กลับไปที่พาซ่าอีกรอบนึงนี่หิวมากโอเคน้องกินข้าวเสร็จแล้วตอนนี้ก็กำลังเดินหาของขวัญให้เพื่อนอยู่แต่ว่าเขาเครียดมากเลยเพื่อนเขาแบบไม่รู้จะซื้ออะไรให้เขาไงออกมาที่เดิมนะก็เดี๋ยวเดินไปที่บัสสเตชันละแล้วพี่บอกว่าเดี๋ยวจะรถมาทุ่ม20แต่ว่าคือตอนนี้1ทุ่มน้องก็เริ่มเดินเพราะว่าเดี๋ยวเดินไปไม่คือด้วยความรีบของน้องโอมน้องก็จะมาถ่ายอะไรดุ๊กดิ๊กเล่นไปก่อนละกันนะแต่ว่าเอาจริงน้องโอมกลัวน้องโอมจะไม่ได้ถ่ายแบบถ่ายคลิปเยอะขนาดนั้นตอนอยู่ในปาร์ตี้ไงแล้วก็แบบก็แบบถ้าไม่มีเยอะน้องก็ขออภัยด้วยที่อุตส่าห์แบบตามมาอะไรแบบนี้
เพราะว่าน้องโอมแบบคือน้องโอมไม่กล้าหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายแบบต่อหน้าเพื่อนว่าแบบเฮ้ยฉันจะถ่ายเธออะไรแบบนี้มันไม่ได้ปะมีบาซิลก็บอซีก็จริงตอนนี้น้องโอมแบบใจตุ้มๆต่อมๆมากเพราะมันเป็นปาร์ตี้แรกของเพื่อนแบบปาร์ตี้มันเกิดกับเพื่อนอะไม่เคยมีมาก่อนในชีวิตบอดี้ไปแต่ปาร์ตี้คนอื่นไงตอนนี้ก็แบบเนิร์สมากหายใจนะฮะ así na mion คนนี้เลี้ยงAre you wake up? Again. ตอนนี้กำลังจะกลับบ้านเลยมาส่งบ้านมาส่งน้องกลับบ้านดึกแล้วมีคนนี้ค่ะตอนนี้ถึงบ้านแล้วเหนื่อยไหมเหนื่อยมาร้อนคือมันไม่ใช่ร้อนหรอกแต่ว่าคือน้องโอมใส่ชุดแบบหนาเงี้ยแล้วแบบเดี๋ยวก็คือคลิปนี้ยังไม่ตกนะเพราะพรุ่งนี้เดี๋ยวมีสแตนด์แบ็กกับที่บ้านอีกอ๋อเดี๋ยวมาเจอกันพรุ่งนี้ค่ะสวัสดีบายสวัสดีครับวันนี้วันเสาร์วันนี้เป็นการเองก็เมื่อกี้น้องลงไปด้านล่างอันนี้คือเพิ่งตื่นเมื่อกี้คือน้องลงไปด้านล่างใช่ไหมน้องเห็นแบบอะไรบางอย่างว่าเขาทำอาหารไว้เดี๋ยวไปดูกันนี่เขาเตรียมไว้ยังไม่ทำเทียนอันนี้น่ากินมากอันนี้อะไรเอ่ยอันนี้เป็นที่แยกเทียนอันนี้อันนี้อันนี้น่ากินมากโอเคฮะเมื่อกี้ก็คือช่วยออนยอดทำอาหารอยากให้ดูคือมันยังทำไม่เสร็จหรอกมันเป็นนี่เมื่อกี้ทำอันนี้มันทำเป็นไฟฟ้าแล้วก็คือมันลงไปอยู่ในนี้หมดแล้วอ่ะมันมีแครอทมีอะไรสักอย่างเนี่ยนู่นนี่นั่นผมก็หั่นเขาเรียกไม่ได้หั่นหรอกแบบทำเป็นให้มันโอ้ยนึกคำไม่ออกนี่ผมอยากนี่จะทำกุยาชกันคือตอนนี้ กลิ่นควันค่อนข้างรุนแรงนะคะเพราะว่าเราทำไอ้นี้ไงเขาเป่าให้วันนี้นะจะไปตากแดดกันโอ้ยร้อนเฮ้ยเคยเห็นที่เขากำลังทำกันอยู่ไหมคือเมื่อกี้แอบไปเห็นในกระดาษว่าส่วนผสมแล้วก็เห็นรูปว่าจะทำเค้กนะมาแล้วคุยาชคือตอนนี้เพื่อนบอกว่าเดี๋ยวเพื่อนจะเอาของขวัญที่ลืมมาให้ก็คือรออยู่แต่ว่าก็ยังไม่เห็นเลยโอเคได้ขึ้นมาแล้วทำเน็ตกันไม่ลงกูดิแต่ไม่ใช่นี่
ไม่นี่คือน้องโอแบบเพิ่งรู้ว่าเขาปลูกใบมิ้นท์กันแล้วแบบพอเขาอยากกินเขาก็แค่เอาไปผสมน้ำคืออิ่มมากเมื่อกี้กินซุปไปใช่ไหมแค่คือจริงๆถ้าเป็นที่ไทยคือซุปแค่นั้นคือพอแล้วคืออิ่มแล้วแล้วก็มันจะมีเบอร์เกอร์อะไรสักอย่างไม่รู้ไงแต่ว่าอะไรก็ชอบมากแล้วก็เดี๋ยวก็จะไปเล่นวอลเลย์บอลกันนี่ก็ตีแบดแล้วก็หลังตอนนั้นน่าจะมาอัปเดตมั้งแต่ว่าของน้องอมของใหม่คือเมื่อกี้น่ารักมากเลยแบบได้ของขวัญใช่ไหมเดี๋ยวจะมาโชว์ว่าได้อะไรบ้างโอเคนึงโอเคอันนี้ของพี่ดาวิดอันแรกเป็นแก้วเขียนว่าแอร์แก้วนะฮะแล้วก็มีรูปใช่ไหมแล้วก็นี่ยังคงเป็นของพี่ดาวิดเหมือนกันคือน่ารักมากเลยแบบดาวิดบอกว่าเอาไปใส่น้ำแล้วก็มันยอมบอกว่าใส่ปาลิงโก อันนี้ของพี่บีเฟียเป็นแอร์แกเหมือนกันนึกออกแล้วพี่อดามอันนี้ครับไอ้แกอันต่อไปเป็นของออนยอดนี่มายาโรซากสวยมากชอบมากเลยฮังกันแล้วก็ของอันยอดอันนึงคือแบบสุดยอดมากเลยนะน้องโออายุ17ปีแล้วก็คือจริงๆอ่ะอันนี้มันเป็นคล้ายๆป้ายทะเบียนรถอ่ะก็แบบนี้ชื่อน้องโอแล้วก็อายุ17ปีแล้วก็ฮังการีโอ้ แล้วก็อันต่อมาคือน่ารักมากน่ารักแบบโอ้โหน้องรักเลยคืออันนี้ของน้องแอร์บาลีนเราเรียนทำให้ก็คือแบบเป็นสมุดรวมแบบรู้ไหมอันนี้คือภาพแรกของน้องนิโนโอมมาเลยนะเนี่ยโรดกซิลินาโพสก็แฮปปี้เบิร์ธเดย์ใช่ไหมก็ดูตาโอ้นี่ไปที่แบบไอศกรีมอะไรสักอย่างอันนี้ตอนรอบัสนี่ก็เคยเดินไปรอบัสใช่ไหมไปไหนสักทีจำไม่ได้ก็นี่ก็ไปไหนไม่รู้เหมือนกันนี่แปลว่าชอบแบบชอบยิ้มมียิ้มแบบมิดยิ้มแบบ always อะไรประมาณนั้นอันนี้ไปไหนอีกแล้วอ่ะลืมอีกแล้วซิลวัชวารอดใช่ไหมซิลวัชวารอดก็นี่คือคนนี้คือแม่ไม่ใช่แม่หมายถึงว่าแม่ของมินิแม่ของเบบี้แม่ของทารกแม่ของแบบเด็กๆที่เป็นฝาแฝดอ่ะเนี่ยน้องเคยลงนะมีอันนี้คือชอบแบบชอบหัวเราะน่ารักมากเลยโอ้ยแบบเป็นความทรงจำมากเลยอ่ะอันนี้วันนั้นคืนนั่นคือพี่เวียนกลับมาแล้วคือแบบนั่งเล่นเกมกันอยู่สองคนใช่ไหมแล้วพี่แกก็เลยถ่ายก็อันนี้อันนี้ใช้แอปอะไรไม่รู้ทางและสุดท้ายอุ้มน้องอยู่น้องคนไหนสักคนนี่แหละที่น่ารักมากเลยแล้วก็ด้านบนบอกว่าเขาบอกว่าเขาดีใจที่ได้น้องโอมเป็นพี่ชายแล้วก็ดีใจที่เขาเป็นน้องสาวเหมือนกันนะนี่คือคำที่น้องโอมชอบพูดผิดแล้วก็นี่ก็แบบพวกคำแบบที่น้องโอมพูดแบบเป็นคำแบบแปลกๆแบบดุกดิกอะไรประมาณนั้นคือน่ารักมากขอบคุณมากนะครับ ซินนามเซ่ป่ะ ตึ้ง
ตึงนาปอดโอมบอลดักซูลีนาปอดNo. Come on, Om. Stand next to it. Yeah. It's a video. Okay. Oh, I forget it. Yeah. Másként kell a nap, és másként jár a hold. Köszöntünk hát téged, ha már így együtt vagyunk. Ajándékul fogadd el, vidám kis dalunk. Hogy boldog, boldog, boldog születésnapot. Kívánjuk, hogy legyen még sok ilyen szép napod. Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Boldog születésnapot! Oké, a csillány! Jaj, az enyém az! Anya, hogy voltasz? Oh, ja, mi ülő? Igazom? What? Káó? Káó? Káó! Káó, jé! Ez csak úgy megy! Ujjj! Szőrös mágus! Semmi munkája nincsen. Szapító! Jó, eddig még nem láttunk semmit. Who's it, hi? เยินมากอันนี้น่าจะคู่สุดท้ายแล้วของของอะไรวะของวิดามกับ BLSD ไม่รู้คืออะไรเหมือนกันเมื่อกี้วิดามชนะแล้วก็ไปเล่นปิงปองได้อยู่นะได้เล่นชนะแล้ว1รอบชนะแล้ว1รอบจาก8รอบที่ทำมาโอ้ท่านครับ
Gyere! Jó, köszönöm! Köszönöm szépen! A pingpong bajtokságot pedig virámék! ครับคือวันนี้ก็น่าจะหมดไปแล้วเนาะทุกอย่างเลยน้องคิดว่าก็ทั้งกินนู่นกินนี่แล้วก็เล่นวอลเลย์บอลเล่นปิงปองนี่นั่นก็คือเสร็จหมดแล้วได้ผู้ชนะไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้ใช่ไหมแต่ก็ขอบคุณมากมากเลยสำหรับทุกอย่างแล้วก็ขอบคุณทุกคนเลยน้องอมให้ของที่เราเลือกเป็นแม่งยี่สิบเหมือนกันเขาชอบมากเลยก็โอเคขอบคุณครับก็คลิปนี้ก็น่าจะแค่นี้เนาะถ่ายมาตั้งกี่วันพูดแปดสุกเสาร์ที่เอ้ยพูดแปดสุกเสาร์สี่วันคือน้องอมแบบแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอบคุณมากเลยบ๊ายบาย